ของการเมืองกันบ้างค่ะโดยรัฐบาลได้หารือกับกกต.เตรียมพร้อมคลายล็อกพรรคการเมืองในช่วง90วันนะคะหลังกฎหมายลูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนการปลดล็อกต้องรอในช่วง150วันที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งเราไปติดตามรายละเอียดจากทีมข่าวการเมืองค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเตรียมนำผลการหารือร่วมกับกรรมการการเลือกตั้งเสนอให้คสช.พิจารณาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 รองรับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และว่าด้วยการเลือกตั้งสส.ที่จะมีผลบังคับใช้กลางเดือนหน้ารวมทั้งเป็นไปตามข้อเรียกร้องของพรรคการเมืองที่ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการแก้ไขคำสั่งดังกล่าวจะส่งผลให้กกต.สามารถกำหนดเขตเลือกตั้งได้ในช่วง90วันที่เว้นวรรคไว้ก่อนกฎหมายเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลา90วันจะมีการคลายล็อกให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมได้6อย่างเช่นสามารถจัดประชุมใหญ่เพื่อรับสมัครสมาชิกพรรคประชุมแก้ไขข้อบังคับพรรคการเมืองและที่สำคัญจะสามารถดำเนินการในเรื่อง primary vote ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีที่กกต.ระบุว่าการทำ primary vote มีให้เลือกกว่า7วิธีแต่ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการเลือกวิธีทำ primary vote ต้องให้เกิดความเป็นธรรมและไม่กระทบกับพรรคการเมืองการทำ primary นั้นถ้า primary แปลว่า primary ตามแบบที่เขียนไว้ในกฎหมายซึ่งก็ยุ่งยากหลายขั้นตอนก็จะเปลี่ยนมาใช้วิธีอื่นแต่ว่าเรากำลังดูเพราะกกต.เองเขาก็บอกว่า primary นั้นมันสามารถทำได้ตั้งหลายวิธีก็จะขอประมวลสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยไปหารือกับทางคสช.ต่อไปเฉพาะประเด็นนี้นะครับแต่จะพยายามไม่ให้เกิดความยุ่งยากแก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคใหญ่หรือพรรคเล็กสำหรับการเลือกตั้งครั้งแรกสำหรับวันเลือกตั้งยังเป็นไปตามการหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลกกต.และพรรคการเมืองที่เงื่อนไขของกฎหมายกำหนดไว้ว่าเลือกตั้งเร็วที่สุดคือวันที่24กุมภาพันธ์2562และช้าที่สุดไม่เกินวันที่5พฤษภาคม2562โดยตัวแปรการเลือกวันเลือกตั้งมีหลายปัจจัยแต่รองนายกรัฐมนตรียืนยันจะเปิดให้ทุกพรรคมีโอกาสหาเสียงเท่าเทียมหาเสียงได้เต็มที่เลยมันจะไม่ถูกมองว่าถูกสังคมมองว่าคสช.ไม่ถูกเพราะคุณเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านี้สมัยคุณเคยเห็นมาเนี่ยสมมติว่าพอยุบสภาเขาให้เลือกใน45วันเขาแปลว่ามีเวลาหาเสียงเพียง45วันซึ่งเอาก็จริงก็ไม่ได้หาเสียงใน45วันเพราะคุณต้องเสียเวลา10วันแรกสำหรับการรับสมัครจับฉลากได้เบอร์เหลือจริงๆก็35วันสำหรับหาเสียงถูกไหมฮะนี่ถ้าสมมติว่าการปลดล็อกมันไปเกิดในช่วงวันแรกของ150วันคุณได้150วันนั้นเต็มเลยจากผลการหารือในครั้งนี้คาดว่าปลายเดือนกันยายนนี้จะมีการใช้มาตรา44แก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560เพื่อคลายล็อกให้พรรคการเมืองดำเนินการในเรื่องต่างๆได้ส่วนการปลดล็อกจะเกิดขึ้นในช่วงหลัง90วันคือประมาณเดือนธันวาคมและเข้าสู่ในช่วง150วันของการจัดการเลือกตั้งที่จะครบวันที่11พฤษภาคม2562การพบกันระหว่างรัฐบาลและกกต.ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าที่จะทำให้สถานการณ์การเมืองเริ่มผ่อนคลายและอาจเป็นการตอกย้ำว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน